สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ลุ้นระทึกสารธรรมนูญชี้ชะตาศิระจอหลุดสสวันนี้ปมเคยติดคุกคดีช่อโกงก้างหลักฐานสำคัญชี้สิระเคยติดคุกคดีช่อโกงก่อนที่สารธรรมนูญจะชี้ชะตาสถานะสสในวันนี้ โดยเมื่อวันที่22ธันวาคมที่รทัทสภานายศิราเจนจาคะสอสกทมพักพระรัมชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงสารธรรมนูญนัดวินิจฉัยสมาชิกภาพสอสอในวันนี้ตามคำร้องของพลตบดกเซรีพิสุทธิ์เตมีเวศสอสอบัญชีรายชื่อหัวนหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการหรือกอมธ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปชสภาผู้แทนรัษฎรและคณะยื่นร้องต่อสารรัฐมนูญเพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นสสที่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกมาก่อนว่ามั่นใจในการชี้แจงและเชื่อว่าตัวเองจะยังคงสถานะสสต่อไป นายศิระกล่าวว่ากระบวนการของศาลเป็นการแต่ส่วนที่ต้องเชิญคู่ความไปสอบและวินิจฉัยในข้อกฎหมายซึ่งในข้อกฎหมายได้วินิจฉัยแล้วว่าคดียังไม่ถึงที่สุดเขาย้ำว่าคดีนี้แตกต่างจากคดีของนายสําลีรักสุธทธีสะสะพภภูมิใจไทยที่คดีถึงที่สุดแล้วในกระบวนการยุติธรรมศาลจึงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะวินิจฉัย ทั้งนี้สารรัฐมนูญนัดวินิจฉัยและอ่านคำวินิจฉัยคำร้องกรณีนายศิระมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐมนูญมาตรา98วงเล็บ10เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ6จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขดำที่8 1 2 2 5 3 8 คดีหมายเลขแดงที่2218ทับ2538กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาในวันที่22ธันวาคมเวลา15นาฬิกา สำหรับประเด็นงกล่าวเป็นกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งคำร้องของให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญกรณีที่นายศิระเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันในคดีหมายเล็กดำที่812-2538ทับคดีหมายเล็กแดงที่2218-2538ทับ เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10 อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสอส,อสอของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ6โดยเรื่องนี้พลตบุตรเอกเซริพิสุทธิ์เตมียเวสสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะการมาธิการหรือกมทป้องก,กดดันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปช สภาผู้แทนราษฎรและคณะเป็นผู้ยื่นเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สารธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติการเป็นสสที่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกมาก่อนครั้งนั้นพลตพลเอกสิรีพิสุทธ์ได้เคยระบุว่าเรื่องดังกล่าวมีหลักฐานมีคำพิพากษายืนยันอย่างชัดเจนหรือนายศิระจะปฏิเสธไม่เคยติดคุกกรณีดังกล่าวเป็นข้อหาช่อโกงเกี่ยวกับทรัพย์โดยสารแขวงปทุมวัน ปี2538สารตัดสินจำคุก8เดือนแต่รับสารภาพจึงลดโทษเหลือติดคุก4เดือนรวมถึงคดีอื่นๆเกี่ยวกับนายศิระรวม7คดีถือว่าผิดรัฐธรรมนูนมาตรา98วงเล็บ10ที่ระบุลักษณะต้องห้ามสสต้องไม่เคยถูกคำพิพากษาจนถึงที่สุดว่าในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนการได้รับการ เนทรทศกรรมหรือล้างมนทินแล้วนั้นก็ถือว่าความผิดยังคงอยู่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาแล้วถือว่ามีลักษณะต้องห้ามการเป็นสสซึ่งพลตำรวจเอเซริริพิสุทธิ์ยอมรับคดีของนายศรานั้นเกิดขึ้นมานานกว่า20ปีจึงไม่มีคำรับรองจากศาลว่าคดีนั้นถึงที่สุด อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการวินิจฉัยสถานะสสของนายศิระโดยเป็นหนังสือที่มทจุด0514.351ทับ12014ลงวันที่26กันยายนปี2538 อ้างถึงหนังสือเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่มพจุดศูนย์เกทับหนึ่ลงวันที่15สิงหาคมปี2538ซึ่งพนักง,งานสอบสวนสอน,น,อนลุมพินีทำเรื่องถึงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อขออายัดต,ตัวนายศิระเจนจาคะที่เป็นผู้ต้องหาไปดำเนินคดีอื่นต่อไป สำเนาห,หนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่านายศิระได้ถูกคำพิพากษาสั่งให้จำคุกจริงรายงานข่าวแจ้งอีกว่าโทษจำคุกของนายศิระครั้งนั้นมาจากคดีอาญาที่512ทับ2537และคดีอาญาที่2318ทับ2537ข้อหาช่อโกงและปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอมมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคินผู้เสียหายโดยอายการพิเศษฝ่ายคดีมีความเห็นให้สั่งฟ้องในข้อหาช่อโกงไปยังอายการพิเศษฝ่ายคดีแขวงห้า 5, ปทุมวันนอกจากนี้การสืบค้นยังมีคดีความที่มีชื่อของนายศิระเป็นผู้ต้องหารวมแล้วมากกว่า20คดีในหลายท้องที่ส่วนใหญ่เป็นคดีช่อโกงผิดพรบรเช็ค มิ่นประมาทรวมไปถึงข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชน เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นชนุมไม่เช่นจริงๆแล้วคุณสมบัติน่าจะไม่ผ่านตั้งแต่สมัครแล้วนะครับแคว้นหลวงพ่อป้อมรอดเคยติดคุกก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็รอดแน่นอนคุณสมบัติแบบนี้เป็นสสได้ด้วยหรือเนี่ยติดคุกคดีช่อโกงกกตให้ผ่านมีคุณสมบัติเป็นสสได้ถ้าศาลสั่งไม่มีคุณสมบัติเป็นสสกกตมีความผิดไหมและเงินเดือนและสวัสดิการที่เคยจ่ายให้ศิระ ต้องเรียกคืนไหมครับขนาดเคยติดคุกเคยคายย้ายายังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้ารอดไม่รู้ว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าผมว่าสารพระภูมิยังศักดิ์สิทธิ์กว่าอีกนะครับถ้าเป็นสารจริงๆคงไม่รอดแน่แต่นี่สงสัยจะเป็นสารพระภูมิคงจบอีรอบเดิมแน่นอนมีแต่คนดีๆทั้งนั้นพักนี้ขี้คุกกันทั้งนั้นแก้งเดียวกัน ก็จะไม่เปิดพุนานุกรมมาตัดสินหรอกนะครับขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและผู้จัดก,การออนไลน์ขอขอบคุณทุริิกามารับชมสวัสดีค่ะ